สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณแยกหลักสี่นะฝนก็ตกมาพอดีเลยนะครับมาถึงฝนก็ตกเลยตรงนี้ก็เป็นสถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับอยู่ด้านซ้ายนะนี่ก็เป็นหัวรถจักรนะครับวิ่งผ่านมาก็ถ่ายเพื่อนๆดูสักหน่อยนะครับนี่ฝนตกนะอันนี้ก็เป็นถนนวิภาวดีนะครับฝั่งขาเข้าตอนนี้ฝนตกค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมาทำคลิปนะครับสถานีหลักสี่ให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็เชื่อมต่อกันนะตรงนี้ก็มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อไปรังสิตนะแล้วก็มีรถไฟทางไกลด้วยนะครับบางครั้งผมก็เดินทางด้วยรถไฟทางไกลเหมือนกันนะเวลามาทำคลิปที่หลักสี่นะครับก็นั่งรถไฟทางไกลนะครับจากสถานีหลักสี่นะไปถึงหัวลำโพงเลยนะครับตอนนี้มีความคืบหน้านะก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับทำไม่ทันนะชิ้นส่วนโครงหลังคาก็ยังไม่ได้มุงหลังคาเลยฝนก็ตกตลอดแหละครับช่วงนี้ในส่วนด้านบนนะครับก็มีชั้นชานชาลาตัวสถานีเขาก็มีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้นระดับดินกับชั้นชานชาลานะครับตอนนี้ฝนตกคนงานก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้นะเพราะด้านบนฝนตกนะครับทำไม่ได้ก็ต้องหยุดพักก่อนบางส่วนก็ทำได้ก็ทำไปนะครับในส่วนที่ทำงานอยู่ด้านบนเนี่ยตอนนี้ก็ทำไม่ได้ก็ลงมาอยู่ด้านล่างก็รอให้ฝนหยุดตกก่อนจุดก่อสร้างนะครับของสถานีหลักสี่รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีนะครับก็จะอยู่ระหว่างจุดตัดเลยนะของถนนวิภาวดีนะครับฝั่งขาเข้ากับถนนแจ้งวัฒนะนะครับระหว่างวิภาวดีแจ้งวัฒนะซอย8จุดที่เขาก่อสร้างอยู่นะครับเรียกว่าหัวมุมพอดีก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับบันไดทางขึ้นลงนะครับระหว่างชั้นระดับดินกับชั้นชานชาลาก็มีทั้งบันไดเลื่อนนะครับตอนนี้บันไดเลื่อนบันไดธรรมดานะครับก็ติดตั้งไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เป็นคู่ขนานวิภาวดีนะครับรถก็วิ่งจากฝั่งขาเข้าวิภาวดีนะครับเลี้ยวซ้ายก็สามารถจะไปเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับมุ่งหน้าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอีกไม่นานนะครับก็สามารถมุ่งหลังคาได้แล้วนะตอนนี้ฝนมาเร็วนะครับฝนมาเร็วมากๆเลยนี่ก็เป็นด้านข้างนะครับของสถานีมองดูก็เตรียมทำลิฟต์โดยสารนะครับก็เนื่องจากสถานีเขามี2ชั้นด้านบนก็เป็นชานชาลาไปแล้วนะครับนะทุกอย่างด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขายบัตรโดยสารนะครับทางออกร้านค้าต่างๆนะห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่ทำงานของเจ้าหน้าที่นะมากั้นห้องมาทำอะไรก็อยู่ด้านล่างระดับดินอยู่ชั้นเดียวกับชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับชั้นชลาด้านบนก็มีทั้งหมด2ชั้นชลานะครับชั้นชลาที่1ก็มุ่งหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีส่วนชั้นชลาที่2ก็มุ่งหน้าสถานีมีนบุรีก็เป็นแบบชั้นชลาข้างนะครับประตูก็จะเปิดด้านซ้ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมินบุรีนะจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรง
สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับตอนนั้นก็เป็นแยกแครายเส้นทางก็วิ่งไปตามถนนติวานนท์นะครับไปจนถึงแยกปากเกร็ดก็เลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะนะครับวิ่งยาวไปจนถึงแยกหลัก4มุดใต้ด่วนโทเวผ่านสถานีหลัก4ที่ผมทำคลิปอยู่นี่แหละแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับไปถึงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับตรงนั้นเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะแล้วก็วิ่งยาวไปถึงตลาดมีนบุรีนะครับข้ามคลองสามวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งข้ามถนนรามคำแหงนะครับไปเส้นสุดที่สถานีมีนบุรีตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับแถวคลองสองต้นนุ่นระยะทางนะครับทั้งหมดก็ 34.5 กิโลเมตรมีทั้งหมด30สถานีเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเส้นทางแยกออกไปนะครับจากสถานีศรีรัตน์นะครับเข้าไปที่เมืองทองธานีนะครับเพิ่มอีก2สถานีก็คงจะมีการก่อสร้างนะครับอีกไม่นานนะสำหรับเส้นทางขยายที่เข้าไปที่เมืองทองธานีนะครับตอนนี้ความคืบหน้าในส่วนการก่อสร้างอนิคารทางวิ่งนะครับก็ติดตั้งนะครับตั้งแต่ชั้นชานชาลาของสถานีหลัก4นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งไว้เรื่อยๆนะครับวางคานทางวิ่งนะตรงนี้ก็จะวางไปถึงสถานีราชภัฏพระนครทางวิ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งทางเดินฉุกเฉินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนื่องจากว่าติดปัญหาไข้หวัดโควิดนะครับการก่อสร้างก็เลยล่าช้านะตามไทม์ไลน์นะครับจริงๆก็จะเปิดในปีพ.ศ.2564นะครับช่วงเดือนตุลาคมนะก็เลื่อนไปนะครับเป็นธันวาคมแต่ดูแล้วนะครับก็ธันวาคมก็ยังไม่สามารถจะเปิดได้นะครับก็คงต้องไปช่วงต้นปี2565นะครับก็มีชิ้นส่วนนะครับบางอย่างก็ผลิตได้เองนะบางอย่างก็ต้องนำเข้านะครับมาจากต่างประเทศการตรวจสอบนะครับศุลกากรก็เข้มงวดก็ทำให้การก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็เลยต้องขยายยืดยาวออกไปนำความคืบหน้ามาฝากกันการก่อสร้างสถานีหลัก4รถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามานะครับฝากดูโฆษณานิดนึงนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ